สบายดีสวัสดีพี่น้อง FC ทางไทยลาวและก็ต่างประเทศนำนะพี่น้องวันนี้เราจะพาพี่น้องมาเบิ่งคลิปตอนปีที่แล้วนะพี่น้องปี2018ซึ่งน้องไทยได้ถ่ายไว้นะพี่น้องถ่ายใส่เบ็ดกบเบ็ดปลาไว้กับทีมงานนะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นยังบ่ได้ลบทิ้งนะพร้อมคลิปน่ะมันยังรัดบ่เห็นคลิปเก่านะพี่น้องมันยังเป็นน่าสนใจนะพี่น้องคลิปเมื่อกี้ตะเบิ่งไงแบบนี้ค่ะก็แบบปีที่แล้วนะพี่น้องมันอุดมสมบูรณ์เนาะฝนน่ะตกแบบบ่หยุดบ่หย่อนพี่น้องตกดีนะว่างานบ้านถ้าเอิ้นฝนตกดีนําแบบมันอุดมสมบูรณ์นะพี่น้องเขานําจําปาก็แบบเสมอต้นเสมอปลายเนาะวันนี้มันเป็นคลิปปีที่แล้วเนาะแล้วบัดนี้ลาดแสงน้องทรายนะพี่น้องเพิ่นตัดต่อเนาะตัดต่อคลิปปีที่แล้วนี่เนาะพี่น้องสิมาเปรียบเทียบกับคลิปปีนี้เนาะพี่น้องว่ามันสิแตกต่างกันได้เนาะว่าเขานําจําปาหรือว่ากบเขียดปลานะพี่น้องว่ามันสิได้หลายสําคัญบ่มันสิหลายสําคัญบ่นะเดี๋ยวสิมาตัดต่อให้พี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องมื้อนี้ก็เสียงสิแหบๆเนาะพี่น้องเพราะว่าเป็นวัดนัมเบอร์1นี่ไปขึ้นสวรรค์เนาะพี่น้องแผ่อากาศที่สวรรค์เนาะพี่น้องแบบนั่นนี่นะซึ่งกล่องโทรศัพท์มันก็สิแตกต่างกันจักหนึ่งเนาะพี่น้องเพราะว่าโทรศัพท์ตัวเก่าก็ยังส่องบ่ได้เลยเนาะก็เลยแบบใส่โทรศัพท์ของน้องชายถ่ายนะพี่น้องใส่อยู่และมื้อนี้เนาะทุกคนรับกระแสพี่น้องเบิ่งคลิปตัวนี้ก่อนเนาะพี่น้องมื้อนี้เนาะรับกระแสพี่น้องเบิ่งคลิปตัวนี้ไปก่อนเนาะพี่น้องคลิปปีที่แล้วเนาะแล้วก็มื้ออื่นเนาะพี่น้องมื้ออื่นน่ะรับสิโซ่สิมือเองเนาะพี่น้องแล้วก็อยากฮู้เนาะว่าระหว่างรับกับน้องชายเนาะพี่น้องว่าไผสิมานกว่ากันเนาะพี่น้องใส่เบ็ดกบนะเพราะว่ารัดเองก็บ่ได้ใส่เบ็ดมาได้ประมาณ10ปีแล้วเนาะทุกคน10ปีรัดคือว่าเพราะว่าไปอยู่แต่กรุงเทพฯกรุงไทยเนาะพี่น้องบ่ได้ใส่เบ็ดกบแล้วก็ใส่มื้ออื่นก็คือเก่าเนาะพี่น้องพาทีมงานไปเนาะพี่น้องสังเกตทีมงานเฮาเนาะได้ทีวีใหม่พี่น้องเอ้ยแบบจ้องตาบ่กระพริบเลยคล้ายๆแบบว่าถ้าเป็นเล็กน้อยก็คือแบบติดเกมเนาะค่ะผู้ใหญ่ก็แบบติดหยังก็คิดโทรศัพท์แล้วคิดโซเชียลแบบกันเน็ตเวิร์ดก็ต้องพาเอาเติมนะพี่น้องสังเกตทีมงานเราอีกคนหนึ่งเนาะนอนเนี่ยพี่น้องคือแบบต้องให้เขามานอนในเฮือนเนาะอากาศมันจังเย็นนะพี่น้องทีมงานเราอยู่ครบนะพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นเนาะมาลุ้นกันนะพี่น้องเปรียบเทียบระหว่างคลิปปีที่แล้วกับปีนี้นะพี่น้องว่าความอุดมสมบูรณ์มันสิต่างกันอะไรนะเพราะว่าปีนี้มันก็แรงเลยนะพี่น้องฝนบ่ตกเลยนะแบบขี้ฝุ่นไงง่องทางก็แรงกระดอกกระเดียทางฝั่งไทยฝั่งลาวก็แหลกเนาะพี่น้องทางฝั่งไทยกับเขาตายร้ายกันเนาะทางบัตรหลัดกับตายร้ายกันเนาะพี่น้องเพราะว่ามันแหลกที่เราปีนี้จากเสียจากไหนเนาะฝนฟ้าอากาศมันบ่อํานวยเนาะพี่น้องถึงสิแหลกเฮากับบ่แหลกน้ําใจเนาะพี่น้องทุกคนเนาะเป็นกําลังใจให้พี่น้อง FC ทุกคนทางฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ทั้งประเทศอื่นเนาะพี่น้องที่แหลกเนาะพี่น้องสู้เนาะพี่น้องท้าฝนเนาะฝนแหลกอีหลีปีนี้เนาะพี่น้องบ่ว่าแต่ทางใดเนาะสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเฮาไปชมบรรยากาศใส่เบ็ดกันเนาะพี่น้องว่ามียังแน่ครับยาฝนเนาะมันเหี้ยค่ะทำกันแล้วเนี่ยอาตอนน้ำมันแห้งแล้วถ้าเป็นงูเขียวเนี่ยเนาะกิริมากไปมาไปนานๆนะให้จริงบุกเหลือแล้วมองได้ก็ใส่ถักหมัดแมนได้หมัดแบบแก่ก็ได้เลยเป็นอนุสาวรีย์แล้วนะครับหมัดแมนไอ้เกาะว่าหมัดแมนดอก
สิกันไว้เด็กใช่เนี่ยบอกใช่เนี่ยนะเราเป็นตะกบเต็มใช่เราเอาขาใส่ไม่ได้คือไปใส่น้องลงกบหัวมันเป็นขันหัวมันแบงก์เนี่ยกินนะกินไปเดี๋ยวไปเด็กมันเคยเล่นผู้ชิคนิ้วเขาจะดีกูยิงปืนลมใส่อ่ะนะอันนี้เขาเล่ก่อนยังก่อนที่เมฆดำๆก่อนยังบอกเดือนยิ่งแฉลงแตกมันแตกคนตายบอกยังคือคนตายนะมันโตกมากบอกอัดอะไรมันอัดลมเขาอ่ะเนี่ยมาที่เอายังไปแทงมันก็แตกตึ้มเนี่ยก็ตายไปคนนี่ได้ก็บุญสองใช่ใช่เนี่ยเจ๊เป็นแบบนี่เออนี่ใช่ค่ะหลังแรกผ่านไปหลังสองหลังสามค่อยๆผ่านอ่ะสุดท้ายก็ถึงแล้วก็ลุดไปแล้วไปทันทีมาสองทีปลาคอสุดท้ายเขาก็ถึกเนาะเซเบ็ดกบเขาบริถึกกบถึกปลาไงนี่ไอ้ต้องผู้ใหญ่มาถึกนี่ชิมาใส่เบ็ดคุณช่วงโตเนาะเด็กน้องก็ร้อนนี่เดียวเด็กร้อนใครต้องเนี่ยถึงชอบตัวกระเด็นก็ไม่เบื่อให้เขาถึงแนวใดเลยเฮ้ยผู้ชายถึงปลาคอนี่นะเออปลาดุกเนี่ยต้องไปเอกเลยเฮ้ยปลาดุกปลาเขียดอ่ะเฮ้ยถึงปลาดุกเลี้ยงว่ะดีเลยแน่สั่งก็ปลาคอนลายนอปักปานเนาะปลาหรือแมนตักลายพี่น้องก็เป็นเวลาก็มาปลาดำแล้วปลาดำเอ็ดเขาติดเอามีดได้เรามีดกันอยู่แน่พี่เนี่ยยังเอาชิมเอามีดเรายังไงมีดอยู่เงินอยู่มีแต่มีดน้อยๆมีดในมีดอีโตะแล้วตักไปใส่อื้อนี่บ่เห็นมีดอีโตะน่ะเออเชื่อแต่
มาพี่น้องมื้อนี้พาพี่น้องมาเบิ่งทีมงานหนักหล่าเนาะสังเกตพ่อหนาพาเฮ็ดหยังลูกน้องก็ต้องเฮ็ดเป็นนำอันนี้สิเป็นใหม่เล้าใหม่คันเบ็ดเนาะพี่น้องเขาเจ้าเล้ามาแล้วเพราะยางไผ่มาเรียบร้อยแล้วเอ้ยแขกบ่ได้รับเชิญหนักหล่ามันต้องมาเบิ่งวิธีการนะใหม่คันเบ็ดเนาะสังเกตโอ้ยอันนี้คือบักไว้เนาะพี่น้องแบบว่าไว้อันนี้นะก็บ่วงเสือกใส่เนาะเสือกใส่เข้าเห็ดสายมันสายเบ็ดสายเบ็ดใส่เนาะมากินในน้ํานั่นข้าวเผาข้างแหน่พี่น้องเพราะว่าคั่นเฮาบ่เผาบ่ย่างไว้นะหม่อนสิกินมันจักหม่อนบ่พี่น้องแต่มันสิหักไว้แล้วมันจะสิหักไวเห็นบ่ลูกน้องเฮานะฮู้จักขนาดเลยแล้วก็มันสิหักไวแม่นบ่ครับคันบ่เผานะมันบ่มันแข็งเนาะคันเผาแล้วมันอ่อนพี่น้องเสียบ่เขาฮู้จักกลัวรัดอีกตอนแรกก็ว่าสิมารีวิวให้พี่น้องเบิ่งแต่ใดๆลูกน้องไหวผู้เฮ็ดเบ็ดนะคือนอนสบายแหละบ่ก็คือนอนสบายแหละคือนอนสบายใครสิอยากให้ตัวเองลำบากเพราะทาง FC เด้อมีผู้อยากลำบากอยู่บ่ FC มีผู้อยากลำบากอยู่กะถ้าพี่น้อง FC บ่อยากลำบากให้มาอยู่น้ำกอแก้วเด้อพี่น้องรับแต่เฉพาะผู้สาวเด้อแน่อายุอันบ่จำกัดอายุบ่จำกัดเอาแล้วแฟอายุบ่จำกัดอัน25ปีลงมา25ปีลงมาเพราะว่าตำหน้าแล้วยังแล้วบ้านรัฐเขาจะสิเริ่มเล่าคันเบ็ดใส่เบ็ดกบเบ็ดปลาก็ว่ากันไปนะพี่น้องคันบ่อันบ่ใส่กันเล่าไว้ซื่อๆก็ได้เนาะเฮ็ดไว้ซื่อเพราะเป็นพิธีบ่มีดอกปกติมันคือเล่าหลายกว่านี้ฮะปกติมันคือเล่าหลายกว่านี้เอ้าเฮ็ดหลายหยังเฮ็ดซัมพอได้อยู่ได้กินแล้วนะเฮาเล่าแบบออร์แกนิก30ออร์แกนิกไปเบิดแล้วนะสังเกตพี่น้องนางขาวแยกคันเบ็ดโอ้มาดูดูรีวิวมึงดูเนี่ยพี่น้องอันนี้คือบอลหมักก้อหมักเป็ดกล่องโทรศัพท์กับพี่น้องเอ้ยฮอตบอฟูสัมจากบอคัมบอฟูนะว่าครับโทรศัพท์ถึงสิบล้ออาจจะมีนาเห็ดใส่เวทมันถึงบล้ออาจจะมีนาเห็ดขนาดบ่มีเงินกับส่วนไหนขายนานเรื่องเนาะ